ทธาคมเป็นอัศจรรย์ตำนานพระหูยานกรุลพบุรีที่สมเด็จพระนเรศวรทรงประทับไว้ที่พระมาลาครั้งออกศึกอันเป็นที่มาของพระแสงดาบคาบค่ายคนไทยในยุคบรรพกาลยามบ้านเมืองสงบก็กลัวเกรงบาปกลัวของมีคมแต่หากแผ่นดินลุกเป็นไฟก็ไม่กลัวศาสตราวุธใดๆว่ากันว่าต่างคนต่างก็มีของดีพกติดตัวบ้างก็มีวิทยาคมตั้งแต่ระดับชาวบ้านอย่างนายจันหนวดเขี้ยวแห่งบ้านบางระจันหรือบรรดาขุนทหารอย่างขุนรองปลัดชูแห่งบ้านวิเศษชัยชาญกระทั่งพระเจ้าแผ่นดินอย่างสมเด็จพระนเรศวรมหาราชพระองค์มีพระหูยานกรุลพบุรีอยู่กับพระมาลาเบื้องข้างของพระองค์และผ้ายันป่าแก้วเป็นที่ยึดเหนี่ยวพระไทยในยามศึกสงครามอันเป็นที่มาของตำนานพระแสงดาบคาบค่ายอีกด้วยย้อนไปเมื่อครั้งพระองค์ยังทรงทำยุทธวิธีการรบแบบกองโจรอันเป็นยุทธวิธีของการรบที่ใช้กำลังน้อยแต่เอาชนะฝ่ายที่มีกำลังมากกว่าซึ่งเป็นที่มาของตำนานพระแสงดาบคาบค่ายการออกแบบกองโจรตามแบบฉบับของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชหากย้อนไปในอดีตเมื่อประมาณ400กว่าปีก่อนในปีพ.ศ.2129พระเจ้านันทบุรีประชุมกองทัพกว่า 25,000 นายยกทัพมาตีกรุงศรีอยุธยาในช่วงต้นเยือนยี่ข้าวในนายังเกี่ยวไม่เสร็จสมเด็จพระนเรศวรจึงรีบรับสั่งให้พระยากำแพงเพชรยกทัพออกไปปกป้องชาวนาที่กำลังเกี่ยวข้าวพอทัพหงสาของพระมหาอุปราชยกทัพมาถึงให้ทัพหงสาเข้าตีทัพพระยากำแพงเพชรจนแตกพ่ายหนีเข้าเมืองสมเด็จพระนเรศวรทรงพิโรธอย่างมากเพราะไทยไม่เคยแตกพ่ายแพ้ต่อข้าศึกจึงอาจทำให้ทหารขวัญเสียพระองค์และสมเด็จพระเอกาทศรถเสด็จลงเรือพระที่นั่งไปออกรบทันทีผลปรากฏว่าส่งยึดค่ายขึ้นมาได้สมเด็จพระนเรศวรมีรับสั่งให้ประหารชีวิตพระยากำแพงเพชรแต่โชคดีที่พระบิดาของสมเด็จพระมหาธรรมราชทรงขอชีวิตเอาไว้การศึกครั้งนี้หงสาหมายมั่นจะตีกรุงศรีอยุธยาให้ได้แต่ด้วยความแข็งแกร่งของทหารไทยจึงรักษาที่มั่นเอาไว้ได้เสมอเสด็จออกรบปล้นค่ายหงสาซึ่งเป็นทัพหน้าของหงสาวดีข้าศึกแตกพ่ายถอยหนีพระองค์จึงไล่ตีมาจนถึงค่ายหลวงของพระเจ้านันทบุรีเสด็จลงจากม้าขับดาบพระแสงดาบแล้วนำทหารปีนบันไดขึ้นกำแพงของข้าศึกแต่ถูกหงสาใช้หอกแทงตกลงมาข้างล่างหลายครั้งจึงเสด็จกลับพระนครพระแสงดาบนี้มีนามว่าพระแสงดาบคาบค่ายในผงสาวดารยังกล่าวว่าพระเจ้านันทบุรีทราบการกระทำอันห้าวหาญของสมเด็จพระนเรศวรจึงตรัสว่าถ้าพระนเรศวรออกมาอีกจะต้องจับพระองค์ให้ได้ถึงแม้จะใช้ทหารมากมายเพียงใดจึงวางแผนหลักไว้นำนายทหารจำนวนกว่า 10,000 นายไปดักจับสมเด็จพระนเรศวรทรงออกไปปล้นค่ายหลวงของหงสาอีกหงสาใช้ทหารจำนวนน้อยล่อพระองค์เข้ามาไล่ตีจนเข้ามาถึงบริเวณที่ลักไวซัมมูรอซุ่มอยู่ลักไวธัมมูจะเข้ามาจับพระองค์สมเด็จพระนเรศวรจึงใช้พระแสงทวนแทงลักไวธัมมูเสียชีวิตทันทีแต่พระองค์ยังถูกล้อมอยู่และสู้กับทหารหงสาจำนวนมากรุกนานร่วมกว่าชั่วโมง
จนทัพไทยตามมาทันจึงเสด็จกลับพระนครได้สุดท้ายกองทัพหงสาวดีบอบช้ำจากการต่อสู้กับไทยเป็นอย่างมากจึงถอยทัพกลับไปเช่นเดิมสำหรับในด้านจิตวิทยานั้นก็นับว่าเป็นยอดสมเด็จพระนเรศวรมหาราชได้ส่งปลุกปลอบน้ำใจทหารของพระองค์มิให้ครั้นคร่ำเกรงต่อข้าศึกโดยเสด็จออกนำทัพทหารทุกครั้งในฐานะที่พระองค์เป็นศิษย์ต้นของสมเด็จพระพลรัตน์มหาเถระวัดป่าแก้วปรากฏว่าพระองค์ได้เชื่อมั่นในอำนาจของคุณพระอย่างยิ่งนักประวัติศาสตร์สันนิษฐานว่าที่พระมาราเบียนของพระองค์นั้นมีพระเครื่องตระกูลลพบุรีประดิษฐานไว้รอบตัวด้านนอกส่วนด้านในพระมารามีพระหูยานลพบุรีกลัดไว้ถึง2องค์พร้อมด้วยผ้ายันจากวัดป่าแก้วพระองค์จึงทรงไว้ซึ่งอำนาจพุทธคมเป็นอัศจรรย์ในการปราบพม่าครั้งนี้พระองค์ทรงคาบพระแสงดาบด้วยพระโอษฐ์สองพระหัตถ์ปีนขึ้นค่ายหงสาถูกหงสาใช้หอกแทงพระองค์ตกลงมาจากค่ายถึง2ครั้งแต่ห่มขอบไม่ละคายเคืองผิวหนังของพระองค์แต่ตรงกันข้ามพระองค์กับทรงประหารทหารเอกของฝ่ายหงสาตายไปนั่นคือลักไวยธมูจากเกร็ดพงศาวดารเก่าแก่ฉบับหนึ่งพรรณนาเอาไว้สมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงตระหนักอย่างยิ่งในเรื่องพิธีกรรมบำรุงขวัญทหารของพระองค์และทรงนับถือคาถาที่ศักดิ์สิทธิ์ในการยกย่องทัพออกศึกสงครามทุกครั้งพระองค์จะต้องอาศัยฤกษ์อันเป็นอุดมมงคลทุกครั้งและทรงประกอบพิธีที่วัดป่าแก้วหรือวัดใหญ่ชัยมงคลเป็นประจำครั้นได้อุดมมงคลฤกษ์แล้วพระองค์ทรงพระนมพระหัตถ์ทำพระไทยให้สงบนิ่งแล้วและส่งบริกรรมคาถาพระเจ้าห้าพระองค์ดังนี้ณผ่านสงครามโมติดตามศัตรูพุทธต่อสู้ภัยลินทาปราบสินพลไกลยักษ์โชคชัยชำนะเมื่อส่งบริกรรมพระคาถาจบแล้วพระองค์ทรงกระทืบพระบาทลงแผ่นดินปัตตภีถึง3ครั้งแล้วเสด็จขึ้นหลังพระคชสารทรงเปล่งพระสุรสีหนาฏให้เคลื่อนพลพระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถาพราหมณ์เป่าสังและลั่นของชัยบรรดาทหารผู้เกรียงไกรเปล่งเสียงชโยกึกก้องกัมปนาทคึกคักลำพองใจทุกผู้เคลื่อนขบวนผ่านซุ้มประตูชัยซึ่งสมเด็จพระพนรัตน์มหาเถระคอยถวายน้ำพุทธมนต์แด่พระองค์และประพรมน้ำมนต์แก่บรรดาทหารหานทั้งหลายโดยทั่วกันสำหรับพระหูยานเมืองลพบุรีกิตติศัพท์และพุทธคุณอันสูงส่งเป็นที่โจษจานกันมาตั้งแต่อดีตจนกระทั่งถึงปัจจุบันนี้เสียงลือคงจะดังกระหึ่มอยู่อย่างนี้ชั่วกับชั่วกันพระหูยานมีด้วยกันหลายสิบกลุ่มและอยู่ทั่วไปในพื้นที่ใกล้เคียงของลพบุรีอาทิพระหูยานสุพรรณบุรีพระหูยานสวรรคบุรีหรือชัยนาทพระหูยานราชบูรณะอยุธยาพระหูยานสิงห์บุรีพระหูยานทุ่งยางหรืออุตรดิตพระหูยานสมอปรือเพชรบุรีพระหูยานที่กล่าวมานามจังหวัดเหล่านี้มีพุทธศิลป์และพุทธลักษณะสัดส่วนใกล้เคียงกันมากสำหรับเนื้ออันเป็นวัตถุที่มาสร้างได้แก่ดีบุกหรือเงินเนื้อตะกั่วเนื้อดินบางกลุ่มมีผงขาวหรือบางคนเรียกกันว่าเนื้อหุ้มข้าวก็มีเหตุนี้ที่ยืนยันว่าเนื้อผงปูนขาวนั้นเพราะเห็นของแท้จริงๆมายืนยันได้พระหูยานพิมพ์กลางอกกาบาทลพบุรีเป็นพระเครื่องระดับแถวหน้าชุดยอดของขุนพลเมืองลพบุรีเป็นพระในฝันของเหล่าทหารกล้าเพราะขึ้นชื่อลือชาในเรื่องหนังเหนียวคงกระพันยิ่งนักขนาด
โดนลูกขวัญจามในงานวัดอย่างมิได้ระคายเคืองผิวหนังอีกทั้งอย่างเป็นมหาอุดหยุดกระสุนปืนหมายเห็นหลายต่อหลายครั้งเคยมีนักทดสอบพระเครื่องนำพระหูยานไปลองยิงโดยแขวนไว้กับต้นไม้กี่ครั้งที่กดเหนี่ยวไกลปืนลูกกระสุนก็จะด้านเสียงดังฟู่ทุกครั้งไปเลยต้องล้มเลิกการทดลองนี้ไปเพราะกลัวปืนพังและจะระเบิดใส่หน้าโด่งดังในประวัติศาสตร์ที่สุดก็เรื่องพระนเรศวรคาบดาบค่ายมีพระหูยานติดพระมาลาเบี่ยงไปด้วยในประวัติศาสตร์จารึกไว้ให้ลูกหลานได้จดจำและเสาะแสวงหาพระล้ำค่ายอย่างพระหูยานมาแขวนติดตัวถ้าคุณชอบเรื่องราวที่เรานำเสนอคุณสามารถกดไลค์กดแชร์และปุ่มติดตามทำให้เป็นรูปกระดิ่งสั่นเพื่อจะได้ไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวของทางช่องเราถ้ามีการอัปเดตคลิปใหม่ๆคลิปจะปรากฏอยู่บนหน้าจอของคุณอย่าลืมกดเยอะๆนะครับ